สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับช่องเพนแบรนด์เนมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะปากกานะคะที่ทำเป็นของขวัญนะคะให้กับคนพิเศษนะคะเราก็มีตัวอย่างค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำตัวอย่างชื่อนะคะลงบนปากกานะคะเราสามารถที่จะดีไซน์แบบไหนได้บ้างนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรุ่นพรีเมียมกันก่อนนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นพรีเมียมของตัวปาร์เกอร์นะคะสีค่อนข้างสวยงามนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ Sonnet Metal Pearl Pink Gold นะคะเป็นตัวลูกรื่นนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของเราลองสังเกตดูนะคะในส่วนของตรงแหนบนะคะก็จะมีตัวด้ามที่เป็น Pink Gold นะคะมีชื่อว่า Sonnet นะคะ Made in France นะคะ Parker นะคะ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวตระกูลเดียวกันนะคะในส่วนของ SonnetMetal Pearl with Pink Gold นะคะแตกต่างกันก็คือตรงในส่วนของลวดลายนะคะตรงนี้นะคะตัวด้านบนนะคะจะเป็นลวดลายฉลุออกสีเป็นตัวเงินเงาสลับเงินด้านนะคะแบบนี้นะคะเราก็ตัดด้วยแหนบของสีออกเงินนะคะตัวบอดี้ด้ามข้างล่างเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะในส่วนของตรงท็อปด้านบนนะคะก็เป็นตัววงข้างในนะคะเป็นสีดำนะคะล้อมรอบด้วยนะคะตัวโมเดลนี้นะคะแหนบเป็นสีพิงโกก็ล้อมด้วยสีพิงโกนะคะสำหรับตัวนี้ล้อมด้วยสีเงินนะคะแหนบของตัวรุ่นนี้นะคะก็จะประมาณนี้การใช้งานก็เป็นตัวทวิสต์แบบหมุนนะคะสามารถที่จะทำชื่อนะคะเป็นที่ระลึกให้สำหรับคนพิเศษได้นะคะใช้เป็นหมึกลูกรื่นทั่วไปเลยนะคะของตัวปาร์เกอร์นะคะสำหรับโมเดลถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Sonnet 07นะคะ Matte Black CT อะไหล่สีเงินตัวดำด้านนะคะเป็นแบบลูกรื่นนะคะหมุนแบบนี้นะคะสำหรับตัวสี Matte Black นะคะให้ดูนะคะสีจะค่อนข้างเป็นดำออกด้านๆแบบนี้นะคะข้อดีของสีตัวนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานนะคะจับนะคะจะเป็นรอยค่อนข้างยากแทบจะไม่เป็นรอยเลยนะคะจะแตกต่างกับตัวพวกด้ามเงานะคะสำหรับด้ามเงาเนี่ยเวลาเราจับมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางท่านก็ชอบสีดำเงานะคะบางท่านก็ชอบสีดำด้านนะคะตัวนี้ Sonnet 07นะคะท็อปด้านบนนะคะเป็นตัวสีดำแบบเดียวกันนะคะอะไรเป็นสีเงินในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะ Parker นะคะ Sonnet นะคะ France นะคะใช้ตัวหมุนแบบนี้คราวนี้นะคะเรามาดูในรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัว IM นะคะตัวบอดี้ IM ของ Parker นะคะถ้าเกิดเป็นทรงเปิดปลอกแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบหมึกซึมโรโรบอลนะคะตัวอย่างวันนี้เป็นสียอดฮิตนะคะ2สีนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแร็กแบ็กนะคะดำเงานะคะตัวนี้เป็นแมตต์แบล็กดำด้านนะคะแล้วก็อะไรตัดต่างกันนะคะสำหรับแร็กแบ็กตัวนี้เป็น IM แร็กแบ็ก GT นะคะอะไรทองนะคะแบบโรโรบอลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสีแมตต์แบล็กสเปเชียลเอดิชันนะคะก็คืออะไรจะเป็นสีลมดำทั้งหมดนะคะความสวยงามของเขาก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นทรงเปิดปลอกเป็นหมึกซึมโรโรบอลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว IM นะคะเขาก็ทำออกมาในส่วนของตัวบอดี้ที่เป็นลูกรื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสียอดฮิตอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะวันนี้มีตัวอย่างให้ดูดำเงากับดำด้านนะคะก็2สีนี้เป็นสีที่นิยมนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบกด IM Ball Pen นะคะ Rag Back GT นะคะดำเงาแหนบทองนะคะเวลาทำชื่อก็จะได้สีออกทองๆแบบนี้นะคะสำหรับฟอนต์ตัวหนังสือนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะดีไซน์ได้ทั้งหมดนะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวสีMatte Black Special Edition นะคะก็จะเป็นตัดด้วยอะไหล่สีลมดำแบบนี้นะคะ
ดามนะคะทำชื่อสีทองตัวถัดมานะคะจะเป็นแบดครอสนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นคอสเซนจูรี่นะคะก็จะเป็นด้ามสีเงินเงานะคะอะไหล่สีทองนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ก็ทำออกมาหลายสีนะคะอะไหล่สีทองก็เป็นที่นิยมนะคะก็ตรงนี้นะคะจะมีเขียนคำว่าครอสนะคะชื่อแบรนด์แล้วก็ในส่วนของตรงตัวที่หมุนนะคะด้ามโครบเงินเงานะคะอะไหล่สีทองก็ตัวนี้เป็นคอสคอนเวนไทนะคะตัวถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นปาร์เกอร์นะคะก็จะเป็นปาร์เกอร์จอตเตอร์นะคะสำหรับปาร์เกอร์จอตเตอร์รุ่นนี้นะคะเป็นตัวสแตนเลสนะคะสแตนเลสสีเรดคิงตันนะคะเป็นตัวสีแดงสดนะคะสวยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอดี้ตัวนี้นะคะเป็นปาร์เกอร์นะคะ made in France นะคะสำหรับตัวพวกจอตเตอร์รุ่นสแตนเลสนะคะก็จะผลิตที่Made in France ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อตรงบนวัสดุที่เป็นสีเงินนะคะการใช้งานก็ทรงกฎนะคะสำหรับตัวถัดไปจะเป็นตัว Jotter XL นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีทองทั้งด้ามนะคะขนาดจะใหญ่กว่า Jotter มาตรฐานนะคะจะเป็นไซส์ XL นะคะสำหรับตัวนี้สีทองอะไหล่ตรงแหนบก็เป็นสีทองเงานะคะตัวด้ามจะเป็นออกทองด้านด้านนะคะก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ Parkerสำหรับตัวโมเดลด้านบนนะคะตัวท็อปด้านบนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะไล่จากตัวแรกนะคะสำหรับตัวนี้เป็นอาร์ติเฟกต์นะคะอาร์ติเฟกต์ตัวนี้จะเป็นรุ่นเจ็ตเทิลนะคะทำออกมาด้วยกัน3สีตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีดำด้านนะคะลักษณะตรงที่จับตรงนี้เขาจะมีรวดรายนะคะเอาไว้เพื่อสำหรับเวลาที่เราจับนะคะเพื่อไม่ให้มันลื่นมือนะคะก็ใช้งานจะได้เขียนได้ต่อเนื่องนะคะมีชื่อแบรนด์นะคะ Artifact นะคะเราก็สัญลักษณ์โลโก้ของเขาเวลาทำชื่อออกมาก็ชัดเจนนะคะสำหรับโมเดลรุ่นนี้ก็ราคาไม่สูงนะคะก็สามารถที่จะซื้อเวลาที่เรามีงบจำกัดนะคะก็สามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้เช่นเดียวกันนะคะตัวถัดมาตัวนี้ก็เป็น Artifact นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นฮอร์มาร์ดนะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะเป็นโครมเงินเงานะคะอาร์ติเฟกต์นะคะบอดี้โมเดลฮอร์มาร์ดนะคะสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์จะติดอยู่ตรงแหนบตรงนี้นะคะรุ่นนี้การใช้งานก็เป็นทรงหมุนเหมือนกันนะคะเป็นเงินโครมเวลาที่เราทำชื่อก็จะได้สีออกอย่างนี้แล้วก็รุ่นถัดมาตัวนี้นะคะสีสันสดใสนะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะเป็นตัวแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะในส่วนของตรงขอบปอกนะคะจะมีชื่อแบรนด์ติดอยู่นะคะเชฟเฟอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น VFM นะคะก็สำหรับเชฟเฟอร์ VFM ตัวนี้นะคะเป็นตัวปากคอแรงหมึกซึมนะคะตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นถูกสุดของFortune 10นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะไม่ได้แถมตัวคอนเวอร์เตอร์หมึกหลอดให้นะคะเวลาที่เราใช้งานไม่ได้แถมตัวคอนเวอร์เตอร์มาให้เราใช้งานเฉพาะหมึกหลอดนะคะก็เวลาที่เราใช้งานก็สามารถที่จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อให้น้ำหมึกไหลได้เลยนะคะแล้วก็ติดนี้นะคะเวลาที่เราใช้รุ่นนี้ใช้ได้เฉพาะหมึกหลอดนะคะไม่สามารถใช้ตัวมันไม่มีคอนเวอร์เตอร์ให้นะคะใช้เป็นหมึกหลอดไซส์เล็กนะคะสามารถทำชื่อได้สวยงามนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะตัวนี้จะเป็นเพนเทลนะคะก็อันนี้เป็นงานสำหรับเอาไปใช้แจกกันนะคะสำหรับแจกวิทยากรนะคะก็รุ่นนี้นะคะก็สามารถทำได้เวลาที่เราทำชื่อออกมานะคะก็จะสีออกสีเงินนะคะเข้ากันกับตัวด้ามตัวแหนบเลยนะคะก็สวยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเล็กน้อยนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นเพนเทลนะคะรุ่นลูกลื่นนะคะการใช้งานเป็นตัวหมุนนะคะบอเพนนะคะด้ามสีดำอะไรสีเงินนะคะเวลาที่เราทำชื่อก็จะได้สีเงินเหมือนเข้ากันกับแหนบเพราะฉะนั้นทำออกมาจะสวยนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็หมึกของเพนเทลราคาไม่สูงนะคะอีกอย่างนึงนะคะเคล็ดลับนะคะเวลาที่เราใช้ลูกลื่นนะคะของเพนเทลปาร์เกอร์แล้วก็อาร์ติเฟกต์นะคะ3แบรนด์นี้นะคะใช้หมึก
ขนาดเดียวกันนะคะไซส์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อนะคะเราสามารถที่จะใช้หมึกร่วมกันได้นะคะเวลาที่เราหาซื้อหมึกนะคะเราเจอหมึกของแบรนด์ไหนนะคะ3แบรนด์นี้นะคะก็ใช้ด้วยกันได้นะคะก็สามารถที่จะทำชิ้นได้เดี๋ยวเราลองดูก็เป็นจะเป็นการใช้งานทรงหมุนแบบนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูลักษณะของการที่จะทำชื่อนะคะเป็นไอเดียนะคะก็วันนี้ก็มีตัวอย่างให้ชมนะคะหลากหลายตามนี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะส่วนใหญ่เรามีสต็อกค่อนข้างเกือบทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะที่เป็นปากกาแบรนด์เนมนะคะก็สามารถสอบถามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook LINE นะคะ IG ก็สามารถสอบถามได้นะคะก็จะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ